ัดลมพาตริของใครที่กำลังคือเวลาเปิดสวิตช์แล้วเบอร์1เกียร์1เกียร์2เกียร์3ไม่มีแรงหมุนเลยมีแต่เสียงมอเตอร์พัดลมเหมือนมันจะออกตัวอื้อๆนะมีเสียงตื้อตื้อเฉยๆแต่ตัวใบพัดมันหมุนเบาบ้างนะแทบจะไม่มีกำลังขับเคลื่อนเลยอาการนี้ถ้าใครกำลังเจออยู่ครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่ก่อนอื่นให้ถอดปลั๊กออกแล้วทำการถอดแผ่นรองใต้พื้นของพัดลมออกนะฮะมีน็อตอยู่4ตัวน็อตสกรู4ตัวคันออกเราจะทำการตรวจเช็คไอตัวคาปาหรือตัวแคปนั่นเองนะครับว่าตัวแคปเนี่ยมันปกติไหมตอนนี้กำลังถอดน็อตออกเป็นสกรูไขควงหัวแฉก4ตัว4ตัวพอถอดออกมาเราก็จะทำการวัดนะครับใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าของมันว่าค่าของมันเนี่ยจะอยู่ตามค่ามาตรฐานหรือไม่นะพอออกมาแล้วมันไม่โอ้รุ่นนี้ไม่มีเลยรุ่นนี้ไม่มีเดี๋ยวประกอบกลับคืนไปนะครับอาการส่วนมากแล้วที่เป็นแบบนี้มีแต่เสียงมอเตอร์จะหมุนหรือหมุนอยู่แต่หมุนเบามากถ้าใครกำลังเจอนะครับให้ไปตรวจเช็คแคปได้เลยนะตรวจเช็คคาปาซิเตอร์ได้เลยอาการส่วนมากจะเกิดจากคาปาซิเตอร์ในกรณีนอกเหนือจากใบพัดนะครับใบพัดไม่ฝืดนะต้องเช็คใบพัดก่อนด้วยว่าใบพัดมันฝืดไหมสมมุติเราเปิดเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วนะครับเราก็ลองเอามือหมุนช่วยดูหรือขณะยังไม่เปิดเนี่ยก็เอามือหมุนช่วยดูนะเนี่ยต้องแน่ใจว่าใบพัดมันไม่ฝืดนะใบพัดมันต้องหมุนลื่นแบบนี้แคปรุ่นนี้ครับอยู่ด้านบนของหัวตัวมอเตอร์นะส่วนมากบางรุ่นมันก็จะอยู่ใต้ฐานตั้งของตัวพัดลมนะแต่รุ่นนี้มันอยู่ที่ติดกับตัวมอเตอร์นะก็จะทำการตัดสายออกเลยนะฮะมีสายไฟอยู่2เส้นสายไฟ2เส้นตัดแล้วก็ทำการปอกสายไฟครับให้เป็นมีบอกให้เห็นถึงตัวเนื้อสายไฟด้านในน่ะแล้วปรับมัลติมิเตอร์ไปย่านวัดคาปาซิเตอร์นะฮะหรือย่านวัดที่มันเขียนว่าไมโครฟาราดนะแต่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้มันไม่เป็นไมโครฟาราดนะพอเราปรับไปแล้วปุ๊บค่าเริ่มต้นของมันจะอยู่ที่จะอยู่ที่นาโนฟาราดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นนาโนฟาราดนะครับคือมันไม่สามารถปรับให้มันเป็นไมโครฟาราดได้นะแต่ค่ายืนพื้นของมันเขาตั้งมาไว้เสียงรวมเลยที่นาโนฟาราดนะครับแต่เวลาวัดเนี่ยมันก็จะวัดตามค่าที่อ่านได้เลยนะถ้ามันอ่านเป็นไมโครมันก็จะขึ้นมาหน้าไมโครเองอัตโนมัตินะแต่อันนี้นะฮะวัดแล้วนะครับได้460นาโนฟาราดนะครับขึ้นนาโนฟาราดนะมันขึ้นตัว NF นะครับ NF คือนาโนฟาราด400กว่านาโนฟาราดค่ามันผิดเพี้ยนแล้วนะครับค่าปกติก็อยู่ที่ 1.5 นะสำหรับตัวใหม่เนี่ยมันอยู่ที่2นะครับ2ไมโครฟาราดอันเดิมที่ติดมากับตัวพัดลมนะฮะอยู่ที่ 1.5 ไมโครฟาราดเห็นไหมเราวัดนะครับก็จะได้ค่าพอเอาวัดแคปตัวใหม่มาวัดเนี่ยมันก็จะได้ค่า 1.9 นะครับไมโครฟาราดนะค่าที่เขาเขียนไว้ในตัวคาปาซิเตอร์นะคือมันสามารถบวกลบนะครับบางรุ่นก็บวกลบ 3% บางรุ่นก็บวกลบ 5% นะคือค่ามันจะอาจจะมีคลาดเคลื่อนนะครับค่าจะมีคลาดเคลื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องคลาดเคลื่อนไม่เกินตามเกินความเป็นจริงนะสมมุติค่า2ไมโครฟาราดแล้วมันคลาดเคลื่อนไปเหลืออยู่ที่ 1.5 ไมโครฟาราดหรือคลาดเคลื่อนไปที่ 1.0 ไมโครฟาราดหรือ 0.8 ไมโครฟาราดแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือถ้าหากค่ามันขึ้นไปถึง3ไมโครฟาราด4ไมโครฟาราดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ
คือค่ามันต้องอยู่ใกล้เคียงค่าตามที่เขากำหนดมากที่สุดนะแล้วก็จะทำการบัตรีไอตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปตัวเก่าก็จะถอดทิ้งเลยนะครับเวลาบัตรีก็ใส่สายหดไปด้วยนะท่อหดไอท่อหดตัวนี้คือมันสะดวกนะไม่ต้องเอาเทปมาพันนะครับเวลาเราบัตรีเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแช็กทำในการลุ่นเพื่อที่จะให้ท่อมันหดนะท่อไอพวกนี้เวลาโดนความร้อนมันจะหดนะครับเพราะฉะนั้นในการบัตรีต้องระวังด้วยอย่าให้มันไอตัวหัวแรงเนี่ยมันไปใกล้ อย่าไปใกล้ไอตัวท่อเกินไปนะเดี๋ยวมันจะทำให้ท่อหดแล้วมันจะยุ่งยากอีกต้องมาบัตรีถอดออกใหม่เพื่อที่จะใส่ไอตัวปลอกตัวใหม่เข้าไปอีกนะรอให้มันแห้งหลังจากนั้นก็ทำการดึงท่อหดออกมาหุ้มไอตัวบัตรีที่เราบัตรีไปนะครับเพื่อป้องกันการช็อตของตัวสายไฟมันไม่แน่ไม่นอนนะบางทีเนี่ยคือประมาทเกินไปอย่างเงี้ยไม่เอามาหุ้มให้มันดีๆนะฮะพอเวลาไปใช้งานมันก็ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการช็อตการอะไรได้เราต้องหุ้มบัตรีให้เรียบร้อยตัวเก่าถอดทิ้งเลยครับไอ้ตัวเก่าเนี่ยค่ามันอยู่ที่ 1.5 นะครับ 1.5 แต่ 1.5 ของเรามันไม่มีนะก็เอา2ไมโครฟาราดใส่แทนเลยครับตัวพัดลมทุกวันนี้ราคาแต่ละรุ่นแต่ละเนี่ยมันถูกมากนะครับถ้าหากมันซ่อมไม่เยอะอย่างเงี้ยคือมีซ่อมจริงๆจะซ่อมนิดๆหน่อยๆนะก็สามารถซ่อมนะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลังจากที่เราทำการใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยรัดเสร็จสับให้มันแน่นหนาเรียบร้อยก็มาเทสดูครับหลังจากที่เปลี่ยนพัดลมนะครับหมุนแรงกว่าเดิมเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งหมุนแรงกว่าเดิมเลยคือเห็นผลได้ชัดเจนนะครับเนี่ยเกียร์สองเกียร์สามถือว่าดีนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วสำหรับใครที่เจอปัญหาเครื่องหมุนไม่แรงเครื่องหมุนเบานะครับหมุนอืดปลดเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วมีแต่เสียงตื้อตื้อของพัดลมแต่ใบมันหมุนช้ามากนะแทบไม่หมุนเลยเนี่ยให้ทำการเอาตัวถ้าหากใครไม่มีตัววัดนะครับก็เอาตัวแคปเนี่ยมาเปลี่ยนลองดูนะถ้าหากใครมีตัววัดก็สามารถเช็คได้เลยว่าค่าความต้านทานของแคปเนี่ยมันอยู่ตามค่ามาตรฐานหรือใกล้เคียงค่ามาตรฐานตามตัวเลขที่เขาเขียนไว้บนแคปหรือไม่นะครับเอามาฝากกันเป็นวิทยาทานครับสวัสดีครับ